ท่านใส่เสื้อผ้าที่ทำด้วยขนอูฐเราเคยใส่เสื้อผ้าที่เป็นขนอูฐไหมขนอูฐนี่ใส่แล้วมันไม่สบายมันคันแล้วอีกอย่างนึงอยู่ถิ่นทุรกันดารใส่เสื้อผ้าทำด้วยขนอูฐเป็นยังไงกลางวันก็ร้อนใช่กลางคืนน่ะดีเพราะกลางคืนมันหนาวในถิ่นทุรกันดารเสื้อขนอูฐเป็นเสื้อผ้าที่ใส่แล้วไม่สบายท่านกินอะไรท่านกินจักจั่นหรือตะกะแตนแล้วก็กินน้ำผึ้งกินจักจั่นโดยเฉพาะจักจั่นทอดใช่ไหมฮะแล้วกินน้ำผึ้งเนี่ยครั้งแรกรู้สึกเป็นไงอร่อยดีใช่ไหมมันกรอบมันอร่อยเพราะเป็นโปรตีนชั้นดีแต่ถ้าหากว่ากินจักจั่นกับน้ำผึ้งทุกวันทุกวันเป็นยังไงไม่ไหวแต่ยอห์นแบปติสโตต้องกินอาหารแบบนั้นทุกวันทุกวันท่านมีชีวิตที่แยกต่างหากมีการเป็นอยู่ที่ไม่เหมือนอย่างคนอื่นแล้วท่านก็ออกมาเทศนาสั่งสอนคำเทศนาของท่านเป็นคำเทศนาที่แข็งกร้าวท่านเรียกพวกซาดูสีพวกฟาริสีว่าพวกเจ้างูร้ายเขาเตือนให้พวกเขากลับใจท่านได้บอกว่าจงแสดงถึงผลของการกลับใจแล้วก็พูดถึงเรื่องว่าบัดนี้ขวานวางไว้ที่คนต้นแล้วพระเจ้าจะมาพิพากษาพระองค์จะเอาไม้ที่ไม่ดีโยนทิ้งไปท่านได้พูดถึงในข้อที่12นะฮะบทที่3ข้อที่12พระหัตถ์ของพระองค์ถือผู้พร้อมแล้วและจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่วพระองค์จะทรงเก็บข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉางแต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รู้ดับสิ่งที่ยอห์นบัพติสโตได้นำเสนอในท่ามกลางประชาชนทั้งหลายในเรื่องของแผ่นดินสวรรค์หรือพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพระมาสีฮาที่จะเสด็จมาพระองค์พูดในลักษณะที่พระมาสีฮาหรือพระคริสต์ที่จะเสด็จมานั้นจะมาในลักษณะของผู้พิพากษาหรือผู้ที่มากวาดล้างสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วก็จะมาสถาปนาแผ่นดินสวรรค์หรือแผ่นดินของพระเจ้าในโลกนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนส่วนใหญ่ในสมัยยุคก่อนหน้านี้ต่างมีความปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนอิสราเอลตกเป็นทาสของโรมันเขาต้องการพระมาสีฮามากวาดล้างมาทำให้ประเทศอิสราเอลมีโอกาสกลับมาเป็นอิสระเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่เช่นอย่างสมัยของกษัตริย์ดาวิดยอห์นบัพติสโตได้บอกให้ใครต่อใครมีการกลับใจเสียใหม่เตรียมตัวเพื่อที่จะมาถึงการพิพากษาของพระเจ้าภายหลังจากที่พระเยซูได้ออกมาโดยเริ่มต้นด้วยการรับบัพติศมาจากยอห์นแล้วพระเยซูทรงเป็นพระมาสีฮาแต่การสำแดงพระองค์ก็แตกต่างไปจากสิ่งซึ่งยอห์นได้กล่าวไว้ตอนต้นพระเยซูไม่ได้แสดงตัวในลักษณะของผู้พิชิตหรือคองเคอเรอร์คริสต์แต่แสดงตัวในลักษณะของผู้อ่อนน้อมถ่อมตนผู้ที่จะมาช่วยมนุษย์ให้รอดหลังจากที่รับบัพติศมาแล้วที่ได้รับการประกาศว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากซึ่งเป็นประกาศของพระเจ้าพระบิดาต่อมาพระเยซูได้เข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่ออะไรเพื่อรับการทดลองมีการอดอาหารหลังจากที่พระองค์ทรงชนะการทดลองแล้วพระองค์ก็ได้ทรงเรียกสาวกพระองค์ทำในสิ่งที่ไม่ได้เป็นอย่างที่ยอห์นบัพติสโตได้กล่าวถึงว่าผู้ซึ่งเป็นพระมาสีฮาจะมาอย่างผู้พิชิตต่อมาพระองค์ได้มีการเทศนาสั่งสอนในธรรมสาราพระองค์ได้กล่าวถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าหลังจากที่พระองค์ได้รู้ว่ายอห์นบัพติสโตถูกจับเข้าคุกในมัทธิวบทที่4ข้อที่17พระองค์ได้เริ่มต้นเทศนา
ว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วซึ่งเป็นคำเทศนาเดียวกันกับยอห์นแต่ว่ามีความหมายที่แตกต่างกันหลังจากที่พระเยซูได้เริ่มต้นกระทำพระราชกิจไม่เพียงแต่พระองค์เทศนาสั่งสอนพระองค์ทรงรักษาคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บทรงขับผีนะทรงกระทำให้คนที่ตายไปแล้วเป็นขึ้นมาและในพระธรรมแมทธิวบทที่5ถึงบทที่7ก็ได้บันทึกถึงคำเทศนาของพระเยซูบนภูเขาซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่คำสอนที่พูดถึงใครต่อใครในแผ่นดินของพระเจ้าจะต้องมีชีวิตเป็นเช่นนี้เช่นนั้นแล้วต่อมาพระองค์ก็มีการรักษาคนโรคเรื้อนให้หายรักษาบ่าวของคนที่เป็นนายร้อยให้หายพระองค์รักษาแม่ยายของเปโตรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บและต่อมาพระเยซูก็ทรงเรียกศิษย์ทั้งหลายต่อมาพระองค์ทรงห้ามพายุซึ่งเป็นเรื่องราวที่เพชรได้อ่านเมื่อสักครู่นี้ต่อมาพระองค์ทรงขับผี ที่สิงอยู่ในชายคนหนึ่งต่อมารักษาคนง่อยเรียกแมทธิวเป็นสาวกมีการอธิบายเรื่องเกี่ยวกับถืออดอาหารมีการรักษาคนป่วยที่เป็นบุตรสาวของนายธรรมสาราแล้วก็ทำให้คนตาบอดเห็นได้แล้วก็คนที่เป็นใบ้กับพูดได้และเรียกสาวกแล้วก็ส่งสาวกออกไปประกาศจนสุดท้ายก็กล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับยอห์นบัพติสโตที่ส่งสาวกมาถามพระเยซูในแมทธิวบทที่11คำถามที่ยอห์นถามพระเยซูซึ่งอยู่ในข้อที่3แมทธิวบทที่11ข้อที่3บอกว่าทูลถามพระองค์ว่าท่านเป็นผู้ที่จะมานั้นหรือจะต้องคอยผู้อื่นยอห์นเริ่มต้นไม่แน่ใจว่าพระเยซูทรงเป็นพระมัสยาใช่หรือเปล่าแม้ว่าก่อนหน้านี้ยอห์นมั่นใจว่าพระเยซูทรงเป็นพระมัสยาหากเราศึกษาถึงประวัติของยอห์นบัพติสโตกับพระเยซูยอห์นบัพติสโตกับพระเยซูนั้นต่างเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องมารีกับนางอลิซาเบธเป็นลูกพี่ลูกน้องเรื่องราวที่กล่าวไว้ในพระธรรมลูกาข้ออธิบายว่ายอห์นได้เกิดก่อนพระเยซูกี่เดือนเกิดก่อนพระเยซูเพียง6เดือนยอห์นเติบโตขึ้นในแถบที่เรียกว่ายูเดียซึ่งอยู่ตอนใต้แต่พระเยซูเติบโตขึ้นในแถบทางเหนือในเมืองนาซาเรธที่อยู่ในแคว้นกาลิลีทั้งสองมีชีวิตที่แตกต่างกันพระเยซูมีชีวิตธรรมดาในนาซาเรธแต่สำหรับยอห์นบัพติสโตมีชีวิตที่แยกออกไปยังถิ่นทุรกันดารบำเพ็ญตนเป็นนาซาเรธเป็นผู้บำเพ็ญตนใกล้ชิดอยู่ในพระศาสนาตลอดชีวิตของยอห์นนั้นเหมือนกับอยู่ในอารามไม่เหมือนอย่างพระเยซูที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างทั่วๆไปภายหลังจากที่ยอห์นเมื่อได้ดูพระเยซูว่าพระองค์ไม่ได้สำแดงถึงความเป็นพระเจ้าแบบที่เป็นผู้พิชิตอย่างที่ตนเองมีความคาดหมายว่าแผ่นดินของพระเจ้าต้องมาปรากฏอย่างทันทีทันใดแต่พระเยซูก็อ้อยอิงค่อยๆสอนค่อยๆรักษาคนป่วยค่อยๆช่วยเหลือคนที่ยากลำบากค่อยๆอธิบายถึงความจริงเกี่ยวกับเรื่องคำสอนทั้งหลายค่อยๆมองดูคนที่ไม่ค่อยแน่นอนคนที่มีชีวิตที่ไม่ปกติแต่พระองค์มีความมั่นใจในคนเหล่านั้นได้ช่วยเหลือคนเหล่านั้นให้กลับคืนมาให้เขามีชีวิตที่ปกติได้คนที่หูหนวกคนที่ตาบอดคนที่เป็นโรคเรื้อนที่สังคมรังเกียจที่มีชีวิตที่ไม่อาจอยู่ในโลกนี้อย่างปกติได้